ทนายเก่งนิด้ไหมาพีเป่ิดจเอ๋ากสารน้สองหาพยายอุดโชว์ท่ายากขั้นเทพแข่งประชันที่ปีใหม่ทำแม่ชมฮาไม่หยุดเก่งไหมพี่จ๋าน้องพายุโชว์ท่ายากฉีกขาขั้นเทพเป็นครั้งแรกแข่งประชันกับที่ปีใหม่ทำแม่ชมพู่ฮาไม่หยุดด้านลุงลุงป้าป้าช่วยเชียร์กันใหญ่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักและน่าเอ็นดูสำหรับสองหนุ่มซุปตาจิ๋วน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาและคุณพ่อสามีหนุ่มน็อตวิศรุตที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เรียกฮาและรอยยิ้มให้แฟนคลับอยู่บ่อยๆเรียกว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจลุงลุงป้าป้าในวงการบันเทิงเลยทีเดียวที่บอกเลยว่าใครไม่ถ่ายรูปคู่ด้วยถือว่าเชยนะจ๊ะล่าสุดคุณแม่ชมพาลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุไปถ่ายรายการสามแซ่บตามปกติซึ่งประจวบเหมาะกับคุณแม่แอปพาน้องปีใหม่ลูกสาวมาในรายการด้วยงานนี้ที่ปีใหม่เลยถือโอกาสสอนท่าฉีกขาที่ได้เรียนบัลเล่มาให้น้องพายุเลยซะเลยด้านน้องพายุเห็นที่ปีใหม่ฉีกขาได้ก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะไม่เคยเรียนมาและเพิ่งฉีกขาเป็นครั้งแรกแต่น้องพายุฉีกขาได้แบบชิวๆโดยมีกาละแมพัชรศรีคอยช่วยจับท่าให้แถมยังส่งเสียงเชียร์กับความน่าทึ่งของน้องพายุรวมถึงลุงลุงป้าป้าในรายการช่วยส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่งานนี้พายุจัดให้อีกสองโดยรอบนี้ไม่ต้องมีคุณป้ากาละแมช่วยจับท่าให้แล้วก็สามารถฉีกขาได้อย่างสบายเล่นเอาคุณแม่ชมถึงกับเอามือปิดปากหัวเราะไม่หยุดเรียกได้ว่าหลังจากนี้กายกรรมเปลี่ยนยางต้องให้น้องพายุเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะเก่งขนาดนี้คลิปวิดีโอขอบคุณอินสตาแกรมโพลีพลัสขีดล่างยาขีดล่างไห่We'll be right back.